ไอ้นอกในรีวะกับพวกเราในช่องโอเล่ FC Thailand วันนี้เราจะไปไหนกันคะไปเล่านิทานเล่านิทานเมื่อวันก่อนเราเล่านิทานคนอะไรนะคนเก็บขวานทิพพารักษ์กับคนตัดไม้กับชายตัดไม้แต่วันนี้พิเศษหน่อยครับพวกเราจะพาคุณพ่อกับคุณลูกไปเดินชมวิวยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินนะครับวิวสวยๆนะครับแล้วเราก็จะให้ปูเป้เล่าให้ทานให้ช้างฟังเนาะโอ้เขาก็ก้มลงให้ลงเลยนั่นน่ะก้มให้ขึ้นเลยนั่นน่ะเออดูสิไม่ต้องบอกเลยนะเขารู้ด้วยอัตโนมัติเลยนะโอเล่เนี่ยต่างกันจากตอนที่ตกมันมากๆเลยครับผมท่านผู้ชมแปลกเลยนะแปลกผมก็ยังแปลกใจนะทำไมเขาเชื่อฟังปูเป้มากเลยตบไปมาจะเชื่อฟังกว่าพ่อน้อยแล้วเนี่ยโอเล่เนี่ยนะปูเป้แค่ยังไม่ได้บอกว่าต่ำลงเลยบอกแค่ยกมือไหว้เขาก็ก้มเลยเนาะอัศจรรย์นะเนี่ยนะอัศจรรย์มากเลยดูพระอาทิตย์สิครับใกล้จะตกดินแล้วครับลีวะวันนี้จะเล่านิทานเรื่องอะไรคะเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะโอเล่นอนฟังแล้วสนุกจริงๆแต่พวกชาวบ้านที่โดนหลอกต่างรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและด้วยความสนุกสนานคึกขนองเด็กเลี้ยงแกะยังแกล้งหลอกแบบเดิมอีกหลายครั้งและพวกชาวบ้านก็วิ่งออกมาช่วยทุกครั้งแต่ก็พบว่าเป็นเพียงแผนของเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้นจนมาวันหนึ่งมีหมาป่าออกมาทำร้ายและไล่ฝูงและไล่กินฝูงแกะ
ายถึงคนที่พูดโกหกจนเป็นนิสัยจนไม่มีใครเชื่อถือหรือให้ความสนใจกับคำพูดนั้นๆซึ่งหากเด็กๆอยากให้ตัวเองเป็นคนน่าเชื่อถือก็ควรพูดแต่เรื่องไม่พูดโกหกและไม่แต่งเรื่องเพื่อหลอกแกล้งผู้อื่นเพราะหากพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่เราพูดความจริงหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครเชื่อเราดังเช่นเรื่องราวในนิทานอีสปเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะเล่าจบไปแล้วหนึ่งนิทานกลมเด็กน้อยกับผู้ใหญ่แล้วก็นอนฟังแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็นอนฟังเออนะเอาจบแล้วครับหนึ่งเอาลุกขึ้นโอ้บรรยากาศสวยงามมากครับผมบรรยากาศสวยงามมากๆเลยโอเคเราก็จะจบคลิปนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้พวกเราด้วย Ole FC Thailand นะครับผมแล้วเจอกันที่ YouTube นะครับมีที่นี่ที่เดียวครับผมเด็กหญิงตัวน้อยๆนะครับเลี้ยงช้างตัวเริ่มเทิมเลยนะครับผมแล้วก็เล่านิทานกล่อมช้างนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์1กำลังใจครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับจบดิจบเต้นดิเต้นดิเต้นอ่ะเต้นเต้นอ่ะเต้นอ่ะเต้นอ่ะ